ขณะเดียวกันพลตรีพานุพงษ์พุทธาสีผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่2ในฐานะผู้อำนวยการสบคกองทัพภาคที่2ตรวจความพร้อมสถานที่สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในหน่วยทหารรองรับทั้งพลเรือนและกำลังพลที่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาให้เข้ารักษาตัวได้โดยจะเป็นการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวซึ่งสามารถรองรับและมีการประสานกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลสนามของจังหวัดนครราชสีมากองทัพภาคที่2ใช้สถานที่ในหน่วยทหารก็คือค่ายสุรนารีและค่ายสุรธรรมพิทักษ์ค่ะรองรับผู้ป่วยได้430เตียงประกอบด้วยกองพันเสนารักษ์ที่22กองพันเสนารักษ์ที่3กองพันฐานราบมณฑลฐานบกที่21สโมสรนายฐานประทวนกรมฐานช่างที่2และอาคารอเนกประสงค์กองพลพัฒนาที่2ในส่วนของต่างจังหวัดมณฑลฐานบกทั้ง10แห่งก็จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามรองรับประชาชนแล้วกว่า 2,600 เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นและประชาชนก็สามารถประสานขอความช่วยเหลือผ่านหน่วยทหารใกล้บ้านได้นะคะ